คุณพ่อคุณซื้อเหรอซื้อไปซื้อกันอ่ะเออพ่อของเขาไปซื้อกันค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกลับรถค่ะมันกลับรถใช่ไหมคุณแม่กลับรถเพื่อมาตรงนี้มันเลยไปแล้วค่ะไม่เหมือนมันมองอยู่นะค่ะแต่ว่ามันมีวิดีโอตอนนี้ด้วยต้องให้แฟนส่งไปมันเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นซื้อรองเท้ามาของลูกสาวแล้วคราวนี้พอวันอาทิตย์ตอนเช้าลูกสาวเปิดบ้านมาเจอรองเท้าหายก็เลยเปิดกล้องดูก็เลยเห็นคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์แฟนอะผัวเมียได้ตอนแรกวิ่งตรงออกไปแล้วแล้วกลับรถมาเพื่อมาจอดรถตรงมุมนี้ค่ะแล้วก็ให้ลูกสาวแล้วก็ผู้หญิงแฟนของเขาในที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะเดินมาใส่รองเท้าแล้วก็เดินออกไปอยากจะเตือนภัยสังคมอะค่ะคือตอนเนี้ยขโมยแค่สิ่งเล็กเดี๋ยวต่อไปอนาคตข้างหน้าต้องมีของใหญ่แน่นอนคนมันเคยตัวเคยขโมยแล้วแต่ว่าไม่เสียดายรองเท้าหรอกแต่ว่าอยากจะเตือนภัยมากกว่าว่าให้เป็นแบบพิเศษเลยเพราะว่าคนมีมอเตอร์ไซค์ขี่มีแบบซื้อของเต็มหน้ารถหน้าร้านค้าขายค่ะไม่น่าจะทำแบบนี้เลยไงแค่รองเท้าเด็กแค่นั้นเองแล้วรองเท้าที่เราซื้อมาในราคาคู่ประมาณเท่าไหร่240ค่ะไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้เสียดายตรงนั้นเสียดายเลยแต่มีความรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะมันแค่รองเท้าไงมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบของค่ามีค่าราคาแพงของเราแบบอยู่หน้าบ้านตลอดไม่เคยมีหายแต่ก่อนก็แค่เล็กๆน้อยๆคือต้นไม้หายแค่ตัดใบเตยออกไปอย่างนี้ไงคราวนี้คือแบบเริ่มแบบเริ่มไปรองเท้า